เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมานารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้เป็นวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2567อาตมภาพเดินทางกลับมาจากการปฏิบัติศาสนกิจณวัดพุทธธรรมชิคาโกเมื่อวานนี้ก็เป็นการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนที่ประเทศสหรัฐมีอยู่อย่างสมบูรณ์นั่นก็คือเมื่อเราเดินออกมาจากช่องของยูไนเต็ดแต่ว่าเทอร์มินอล7ช่อง7ก็แล้วกันเทอร์มินอลจะแปลว่าอะไรเพราะก็จะมีรถต่างๆจำนวนมากเป็นรถบัสที่จะให้คนต่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางนะสำหรับอาตมานั้นก็จะต้องมาที่ Union Station สถานีกลาง Los Angeles เพื่อต่อไปยังเมืองพอมอนาการรถที่ดีที่สุดที่ตรงสุดก็เรียกว่า Fly Away ก็บินออกไปเลย Fly AwayFly Away นี่ก็มีวิธีการซื้อตั๋วหลายแบบซื้อข้างบนก็ได้ซื้อข้างล่างก็ได้เมื่อมีบัตรใดๆจะเป็นเดบิตหรือเครดิตขึ้นไปตรงถังขึ้นแล้วก็แตะปั๊บมาเร็วเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางรถจะเต็มทุกเที่ยวเพราะว่าคนนิยมใช้กันมากกว่าที่จะให้ใครไปรับถ้าเป็นไปได้คือหลีกเลี่ยงการไปรับไปส่งเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถแน่นตรงนี้ถ้ารอกันหน่อยแล้วก็ขึ้นรถไปก็จะเรียบร้อยดีจากนั้นก็แต่ว่าเดินทางหนาแน่นทุกที่อาตมาก็นั่งกับคนปากีสถานเข้าใจดีอ้าวเขาใช้ศัพท์สุภาพเวนเนอร์เบิลนั่งก่อนคือชายแบบเต็มยศอ้าวเวนเนอร์เบิลนั่งไหนเขาเป็นชาวปากีเป็นอิสลามก็เราเป็นศาสนาสัมพันธ์คุยกันนิดหน่อยที่ไปที่มาและแกก็คุยกับคนที่บ้านแกตลอดทางเบาๆเสียบหูแล้วก็คุยไปเรื่อยๆเบาๆอาตมาก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นจนกระทั่งถึง Union Station เรียกว่าสถานีรวมเนาะชุมทางลอสแองเจลิสว่างั้นชุมทางสถานีลอสแองเจลิสนะเรียนแบบมาจากชุมทางเขาชุมทองชุมทางรถไฟลอสแองเจลิสพอมาอยู่ที่นั่นเขาเรียกว่าทางอยู่ที่ปากก็ได้พบคนผิวสีคนผิวสีหนุ่มๆเป็นหยาบภาษาบ้านเราแล้วว่าเป็นยามอยู่แถวนั้น เดินผ่านเดินผ่านเขาก็ยกมือโบกแบบฝรั่งยิ้มยิ้มแต่ว่าเหงือกสีชมพูเลย เขาเป็นคนไม่สูบบุหรี่แต่สีผิวเขาอย่างนั้นแต่เหงือกเป็นสีชมพูแปลบแล้วก็บอกว่า
ถามว่าที่จอดรถอยู่ตรงไหนสถานีรถบัสอยู่ตรงไหนเขาก็แนะนำว่าไปรถไฟดีกว่าไหมอยู่ใกล้นิดเดียวแล้วก็บอกช่วยฉันหน่อยสิเขาก็นำไปแล้วก็ส่งมอบให้คนขายตั๋วซึ่งสีผิวเหมือนกันตรงนี้ก็แวะเรื่องสังคมเพกันนิดหนึ่งคนสีผิวถูกทรัมป์กล่าวถึงบอกว่าคนสีผิวจำนวนเป็นล้านมาทำงานสีดำคนสีดำมาทำงานสีดำแกก็ใช้คำว่า black jobs ในวันดีเบตกับท่านไบเดนที่พอเข้าไปดูใน TikTok ซึ่ง เขาใช้กันมากนั่งดูอยู่ที่ชิคาโกดูข่าว TikTok ก็เขาก็จะออกมาโต้แบบสุภาพคือไม่ด่าใช้คำหยาบไม่ด่าโดนัลด์ทรัมป์แบบหยาบคายแต่เขาก็ What is black jobs? What is black job? ทีนี้เขาก็มีเอาใครทำงานยามก็เอายามออกมาใครทำงานตามร้านอาหารก็เอาออกมาไปจนถึงใครเป็นแพทย์หรือเป็นพัฒนาธิบดีเรียกว่านี่ black jobs ทั้งนั้นก็คืองานคนผิวดำก็เป็นว่าหลายคนก็เรียงหน้า เพื่อที่จะตอบเฉือนกลับว่างั้นก็ทำด้วยความสุภาพฟ้องด้วยภาพเป็นแพทย์เป็นพยาบาลตลอดถึงยามเฝ้าสถานที่เป็นทหารออกรบทำงานในไร่ในสวนก็เป็นว่าก็พูดในหลายคนก็พูดในเชิงสังคมวิทยาว่ามันเป็นเรซิซึมนั่นคือเป็นการเหยียดผิวเป็นการเหยียดผิวก็ทุกคนรู้ประวัติศาสตร์ก็กลายเป็นสนทนากันไปทีนี้บางทีก็ถูกมองแบบสตริโอไทป์แปลว่าทางวิชาสังคมวิทยาก็คือพอเห็นคนผิวสีก็มักจะนึกเหยียดในใจนึกอะไรในใจที่ไม่ดีในความจริงแล้วมันก็เหมือนที่เรารู้นั่นแหละผิวอะไรก็ตามมีดีมีชั่วมีดีมีชั่วอัธยาศัยเนี่ยไม่ว่าผิวอะไรมันอยู่ที่ใจจริงๆในอย่างที่อาตมาเจอเมื่อวานเนี่ยก็นำไปส่งพอไปส่งก็คนสีผิวอีกขายตั๋วอยู่ขายตั๋วรถไฟก็ขายเสร็จเห็นว่าเราคงแก่มันก็ดูฟอร์มออกก็ขายครึ่งราคาได้ราคาซีเนียปกติก็เรียกว่า7ดอลลาร์มาถึงแคลมอนมันลงที่แคลมอนนี่เขาก็เอา 3.5 ดอลลาร์คนแก่เริ่มได้สวัสดิการก็มาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนผิวสีที่ขายตัวก็คาดคะเนว่าท่านคงจะงงไปไม่ถูกมันยากกันไปขึ้นรถไฟที่ LA ชุมทางนี่มันยั่วเยะไปหมดว่ากันก็เลยจำได้เขียนเวลาออกบ่าย 5:37 นาทีชานชลาที่ออก 5B เขาก็เขียนแค่นั้นต่อมาก็ไต่ตามเรื่อยมาตั้งแต่12แล้วก็ย้อนกลับมา11มาจนถึง 5B พอขึ้นไปถึงก็รถไฟก็ประกาศจะเดินทางไปซานเบอร์นาร์ดิโดก็คือผ่านแคลมอนจะเดินทางไปซานเบอร์นาร์ดิโนก็คือเราลงท
ถ้าเต็มที่มันน่าจะ13ดอลลาร์หรือ10ก็แล้วแต่เขามีระยะทางแต่ที่นั่นน่ะ7ก็ขึ้นนั่งสบายก็มองดูซ้ายขวาริมสถานีรถไฟแบบบันเทิงใจหลังจากที่เดินทางออกจากชิคาโก้ตั้งแต่9โมงครึ่งจากบ้านคุณโยมวิไลคุณโยมเพ็ญศรีได้ทำพัฒนาถวายเรียบร้อยทำข้าวห่อมาให้ปรากฏว่าพอถึงสนามบิน11:15เปิดข้าวห่อก็มีแกงเห็ดแครงกับผัดบวบข้าวกล้อง3อย่างมีเชอร์รี่อีกเล็กน้อยเรียกว่ากำลังพอดีเฮลตี้มากเลยก็รอนิดหน่อยนะก็รอนิดหน่อยนั่งทำงานไปเล็กน้อยสุดท้ายก็ได้ขึ้นเครื่องนะทีนี้พอนั่งรถไฟเนี่ยคือนั่งรถไฟกลับมาที่สถานีแคลมอนที่เรานั่งอยู่บนรถไฟการให้ข้อมูลมีถึง3ครั้งด้วยกันสถานีต่อไปเขาก็บอกมาตลอดทางสถานีต่อไปคือเจนเวสโควินาสถานีต่อไปคือเวสโควินาใช้คำว่า our next station is West Covinaเวสคาวินาหนึ่งครั้งใกล้เข้ามาในระยะสักครึ่งกิโลเอาอีก next station is West Covina แล้วก็บอกให้เตรียมตัวสุดท้ายก็มีผู้หญิงประกาศแบบเขามีระบบคนพูดทีเดียวแล้วมันดังไปทั่วรถไฟแกก็ห้อยโหนอยู่ข้างหลังโอ้ยเสียงแกก็จะบอกเป็นคนสุดท้ายตอดใกล้ลงแล้วมีอยู่คนหนึ่งท่าทางแกก็คงซึมหรือเมาหรือไม่เมาหรืองงตอนลงที่เวสต์วาวินาแกก็ขึ้นไปตามตัวก็คงจะคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวถึงเวสต์วาวินาเนี่ยบอกฉันด้วยผู้หญิงคนนั้นแหละตกลงทั้งพูดมีเครื่องมีไมโครโฟนติดตัวไปทั่ววิ่งไปทั่วรวมทั้งขึ้นมาที่ตู้อาตมาแล้วก็นำชายคนนั้นซึมลงไปส่งที่สถานีนี่การบริการดีเยี่ยมพอลงมาที่แคลมันตรงนี้ก็คุ้นเคยไปห้องสมุดอยู่เป็นประจำก็เดินมานั่งมันเจอคนดีทั้งวันเมื่อวานโยมคนนี้ก็ทักทายคุณจะไปสายไหนตึ๊ดแหมเก่งรู้ทุกสายเลยจากนั้นก็บอกว่าเราไป480สายเดียวกันนี่มารถประจำที่เคยนั่งก็480เส้นนี้แหละก็นั่งดูไปปรากฏว่าจุดที่อยู่ที่พักเนี่ยมันมีรถบัสจากเมืองต่างๆคลาคล่ำเลยไปทั่วเลยไปทางเอลมอนเต้ในไกลสุดใกล้ LA แถวว่าซูซ่าแถวนี้นะก็ที่หลังรู้แล้วถ้าไปธุระแถวนั้นก็ไปรออยู่ที่แคลมอนนั่นเองทีนี้ขึ้นรถพอดียังมีบัตรนักศึกษาฤดูร้อนซึ่งกำลังลงเรียนวิชาชาติพันธุ์เดี๋ยวจัดรายการเสร็จฉันเสร็จวันนี้ก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำรายงานวิชาชาติพันธุ์แต่ก่อนกลับเมืองไทยก็ต้องเคลียร์รายงานเขียนเรียงความต่างตามตารางให้เสร็จเพราะว่ากลับเมืองไทยตอนนี้แผนลงหมดแล้ว
ไปถึงเชียงใหม่วันที่6แล้วก็ต่อจากนั้นก็รุ่งเช้าก็ไปแม่แจ่มไปแม่วากไปขุนยวมเลยแล้วก็อีกวันหนึ่งวันที่8ก็จะลุยลำปางคงจะได้พักเชียงใหม่สักวันสองวันฉะนั้นแผนก็ได้ประสานก็ขอบคุณปลายสายทุกสายที่รับการประสานงานด้วยดีนี่ก็คือเส้นทางที่เล่าให้โยมฟังก็นั่งรถบัสนะฮะก็เดินมาด้วยความภูมิใจเมื่อวานรู้สึกภูมิใจว่า เรามีโอกาสได้ใช้ขนส่งมวลชนของอเมริกาอย่างครบถ้วนเมื่อมาลงที่ลงก่อนถึงวัดสักประมาณ500เมตรก็ลากกระเป๋ามาเรื่อยๆจนถึงวัดโดยสวัสดิภาพนี่เล่าการเดินทางกลับวัดพุทธปัญญาถามว่าเหนื่อยไหมว่าเหนื่อยถ้าอยู่ชิคาโก้ก็ถือว่าตื่นสายเลยอาบน้ำเสร็จจำวัดตื่นตีห้าที่นอนเท่าไหร่ล่ะนะ7 โมงใช่ไหมทางชิคาโก้7 โมงแต่ว่าตื่น7 โมงของชิคาโก้เลยก็การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนการไปครั้งนี้ก็ได้พบพี่น้องจำนวนมากที่จากกันมาหลายปีเมื่อพบก็ได้ทักทายกันอย่างชื่นมื่นและก็มีความสุขการไปวัดพุทธธรรมครั้งนี้ก็คือไปเพื่อประโยชน์ก็คือเขามีงานก็ได้ไปร่วมงานเพื่อความสุขหลายท่านก็เห็นไปร่วมบิณฑบาตเพราะว่าเขาจัดบิณฑบาตถวายพระราชกุศลก็ถือว่าเป็นความสุขเป็นประโยชน์ได้พบกับสหายธรรมเก่าหลายท่านได้คุยกันรวมแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความสุขครบถ้วนสมบูรณ์ท่านอาจารย์ขาวบอกว่าเสียงแหบเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะครับผมเสียงแหบมา 4-5 เดือนวันนี้ก็รู้สึกว่ามีเสียงขึ้นแหบลดนะครับวันนี้แหบลดลงไปคือไม่ป่วยไม่ค่ายไม่เจ็บคอแต่ประการใดไม่มีแต่ว่าเป็นเรื่องแห้งก็เขาเองไปหาหมอที่ Western University ใกล้ๆวัดเป็นหมอประจำตัวเขาบอกว่าไม่ต้องรักษามันจะค่อยผ่อนคลายไปเมื่อก่อนปรึกษากับคนที่ไม่ได้เป็นหมอหรือเป็นหมอสาขาอื่นก็วินิจฉัยไปว่ามันจะต้องผ่าตัดคอแต่พอเจอผู้เชี่ยวชาญจริงบอกไม่ต้องเนี่ยบางคราวแม้แต่หมอของทางอเมริกาก็ไม่ใช่ว่าเจออะไรแล้วจะรักษาตะพึดตะพือคือวินิจฉัยออกมาเลยว่ามันจะดูแลตัวของมันเองแล้วก็เห็นจริงๆในบางวันวันนี้ถือว่าดีแหบน้อยหน่อยธรรมดาจะแหบมากกว่านี้จนออกเสียงไม่ได้กราบนมัสการท่านเจ้าคุณจากประเทศอังกฤษเป็นประธานสภาพระธรรมทูตโลกด้วยความเคารพยิ่งครับผมนี่ก็คือเรื่องที่เล่าให้ฟังหลวงพ่อท่านขาวก็ให้กำลังใจแหบสนิทไม่ถึงสายันสัญญานะครับ
หลวงพ่อก็จัดอยู่ประจำนะรายการก่อนเพลหลวงพ่อขาววัดปุรภารามเนี่ยจัดดีมากครับให้จัดตลอดนะครับนี่ก็เล่าถึงการเดินทางญาติโยมที่สดับรับฟังก็เป็นว่ามาถึงวัดแล้วนะครับในตอนนี้อ้าวทีนี้ก็พูดเรื่องอีกสักเรื่องหนึ่งวางฐานทีละนิดทีละหน่อยแล้วกันแต่คาดว่าก็จะต้องพูดไม่กี่เรื่องแล้วต่อไปนี้การที่จะพูดออกอากาศในกลุ่มพวกเราใช้คำอย่างนั้นที่เข้ามาฟังกันโดยการสดับตรับฟังแล้วก็พิจารณาความเคลื่อนไหวทางสังคมเช่นเรื่องสมาธิเบื้องต้นก็ปรารถนาให้สมาธิของพวกเราสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายวัดรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาได้เข้าใจแล้วก็มีหลักแล้วก็มีฐานไม่เสียหลักไม่เสียฐานฐานคือภูมิธรรมและภูมิปัญญาเรื่องของสมาธิที่ปรารภวันนี้ก็กลับไปสู่ถึงว่าสมาธิคืออะไรสมาธิคืออะไรสมาธิแปลกันมาตามพระบาลีคือตั้งใจเอาให้เห็นรูปธรรมหน่อยสมาธิตั้งใจมั่นแต่ถ้าเราเรียนมาตั้งแต่เด็กวิชาพลเมืองศีลธรรมเราจะแปลว่าชอบวันเวลาผ่านมาไม่ทราบว่ากี่ปีที่ท่านด็อกเตอร์กล่าวธรรมะโดยตลอดครับก็ถือว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยกับคนที่เชื่อผิดแต่เรายืนยันให้มันถูกกันร่วมกันพี่หลวงด้วยแหละท่านอาจารย์เจ้าคุณยิ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ระดับแม่ทัพโลกตอนนี้ถ้าสำนวนหลวงพ่อพุทธทาสสถานะของท่านอาจารย์เจ้าคุณราชนะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นแม่ทัพโลกเป็นแม่ทัพโลกครับกระผมก็ถือว่าจะต้องกล่าวเสียด้วยความถูกต้องตอนนี้ก็ฝึกก็คือไม่ไปมองใครผิดแต่ถ้าเป็นตัวธรรมะนี่ก็ถ้าผิดก็คือแก้แต่เราไม่ต้องไปโกรธเขาไม่ต้องไปเครียดแค้นจริงอย่างถ้าผิดเราก็แก้อย่างที่เราคุยเรื่องสมาธิคืออะไรคือตั้งใจมั่นที่เราเรียนมาแต่เด็กๆเขาจะแปลว่าชอบหมดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะการชอบสัมมาอาชีวะอาชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบจำได้สัมมาสมาธิความตั้งใจชอบหลวงพ่อพุทธทาสก็แปลอย่างนั้นในหนังสือที่เราสวดมนต์กันมีคำว่าชอบคือท่านก็ใช้สำนวนโบราณแต่ว่าถ้าเป็นแสดงธรรมของหลวงพ่อเนี่ยช่วงใกล้ที่ท่านจะมรณภาพท่านจะแปลว่าถูกต้องก็แปลเป๊ะนั่นแหละสัมมาถูกต้องสัมมาโดยชอบก็ถูกบทไม่มีผิดแต่เพียงแต่ว่าสำนวนในส่วนตัวก็อาจจะต่างจากเพื่อนนะครับส่วนตัวก็ต่างจากคนอื่นคือไปชอบสำนวนที่เรียกไปชอบสำนวนที่เรียกว่าแปลว่าถูกต้องหลวงพ่อพุทธะถ้าตบเข่าพังบางถูกต้องชอบครับกราบขอบพระคุณครับยินดีกับการเป็นตัวหนึ่งท่านด็อกเตอร์
จากพระราชวิเทศปัญญาคุณนะครับอดีตด็อกเตอร์พระมหาเหลาผู้ที่เคยให้ที่พักพิงอาศัย3เดือนก่อนชีวิตจะหักเหมาอยู่สหรัฐอเมริกาท่านอาจารย์เป็นผู้มีอัธยาศัยดีมีพรหมวิหารหลักนะว่างั้นถ้าพูดตามหลักธรรมให้มันได้หลักท่านมีความเมตตาใครมีความทุกข์หญิงชายพระก็สามารถที่ไปอยู่กับท่านได้เลยเมืองเบอร์บิงแฮมใช่ไหมเบอร์มิงแฮมที่ไปอยู่ด้วยกันวัดโน้นก็เป็นที่รวมของคนทุกข์คนยากทั้งฝ่ายกายไม่มีอาหารรับประทานก็มาที่วัดอาจารย์นี่แหละฝรั่งหลายท่านก็พามาดูแลก็คือเป็นทุกข์ส่วนญาติโยมบาศกบาศิกาก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจกันแบบเต็มอิ่มได้นั่งสมาธิได้สวดมนต์แล้วก็เดินทางไปอย่างที่หลายเมืองด้วยกันท่านเก่งมากท่านทำงานในเครือข่ายที่ว่าตะลุยในประเทศอังกฤษในกลุ่มคนอังกฤษจริงๆแล้วก็เป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจให้กับชาวไทยปัจจุบันนี้วัดใหญ่ขึ้นยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยนะครับก็ถือว่าท่านตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรมท่วนเมตตากรุณามุทิตาเบกขาชื่อด็อกเตอร์พระมหาเหลาจบที่ประเทศอังกฤษมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมนามพระราชทานปัจจุบันพระราชวิเทศปัญญาคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณครับกราบขอบพระคุณนะครับที่ท่านประธานธรรมทูตโลกครับเข้ามาจากเบอร์มิงแฮมตอนนี้ย้ายเข้าลอนดอนแล้วนะครับเนี่ยเห็นว่ามีสมาชิกคือต้องรับสมาชิกทั่วโลกไปเยี่ยมเยือนเวลาไปประเทศอังกฤษเนี่ยตมาก็ไปอยู่3เดือนก่อนจะได้เดินทางข้ามมาสหรัฐอเมริกาไปอยู่ด้วยกันทำงานเผยแผ่ธรรมด้วยกันแล้วก็ไปเผยแผ่ในกลุ่มของกลุ่มสมถะก็มีกลุ่มสมถะก็คือทำสมาธิสนทนาธรรมกินน้ำชาซึ่งก็มีหลายกลุ่มด้วยกันครับกราบขอบพระคุณทีนี้เรื่องสมาธิที่เราต้องตั้งหลักก็คือแปลว่าความตั้งใจมั่นชอบแปลว่าความตั้งใจมั่นชอบทีนี้ตั้งใจมั่นเนี่ยถ้าเรากลับไปดูพระไตรปิฎกเราก็จะพบหลักอยู่ที่พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยๆคือถ้าพระองค์ตรัสถึงระลึกชาติได้เนี่ยก็จะต้องมาทางนี้เลยก็คือเมื่อจิตใจมีความมั่นคงบริสุทธิ์อ่อนโยนควรแก่การงานถ้าแปลเป็นไทยอย่างนั้นแต่ถ้าจะแปลจะใช้บาลีถ้าใช้บาลีก็จะมีว่ามีสมาหิโตในมั่นคงปริสุทธโธบริสุทธิ์มุทุอ่อนโยนกัมมันโยกัมมันโยก็แปลว่าพร้อมทำงานอดีตหลวงพ่อติดนัทธันแปลคำว่าอ่อนโยนว่าเย็นตันเนสพระเดชพระคุณพระวิเทศปัญญาพระราชวิเทศปัญญาพรลองดูนะอังกฤษแท้ท่านพูดเหมือนฝรั่งมีคนที่พูดเหมือนฝรั่งอยู่สองรูปนะพระเดชพระคุณพระราชพระราชวิเทศปัญญาคุณพูดเหมือนฝรั่งพูดอังกฤษได้เหมือนฝรั่งแล้วท่านอาจารย์อะไรอีกท่านหนึ่งนะวัดพุทธปฏิบัติลอนดอน
โอ้เหมือนจริงๆรู้สึกอ่ะจะนึกหน้าท่านได้แต่จำชื่อท่านไม่ได้ท่านเป็นปริญญาเก้าด้วยแล้วก็พูดเหมือนจะไม่มีเพี้ยนเลยพูดสอนเด็กเล็กๆฝรั่งได้เลยเก่งนะสองท่านนี้เก่งมากอาตมาก็พูดบ่อยแต่พออัดเสียงตัวเองฟังดูเป็นอังกฤษหลังสวนไม่ขยับออกจากบ้านเลยโยมไม่ต้องตกใจแต่ว่ารู้สึกว่าพูดจนเสร็จงานพูดได้เชิญพูดได้กลางคืนจัดรายการที่ธรรมะติ๊กต็อกก็มีเมื่อคืนมาฟังถึง250คนธรรมะติ๊กต็อกนัมเบอร์2นะถ้าใครมีลองเข้าไปดูได้เรียกว่า9โมงเช้าแล้วก็3ทุ่มเย็น99เป็นรายการก็มีเริ่มมีเพื่อนชาวคริสต์มาคุยด้วยแต่ว่าที่เขาทำให้ไลฟ์มาฟังดูตัวเองก็คืออังกฤษหลังสวนนี่เองไม่ใช่อเมริกันไม่ใช่ลอนดอนเลยคือเสียงมันไม่ไปไม่มีทีท่าว่าจะพูดอังกฤษเลยเอาไทยใส่เข้าไปก็เอาเท่านี้ละพอทำงานพอสำเร็จประโยชน์นะแต่ด้วยความรู้สึกแบบเนี้ยโอ้มาพอดีสหายธรรมวัดคันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรว่าอาตมาเนี่ยมาอยู่22ปีก็ยังพูดอังกฤษหลังสวนแอคเซนต์อยู่เลยฟังดูตัวเองพูดไม่โน้มมาทางฝรั่งเลยไม่ว่าจะอังกฤษหรืออเมริกาก็ไปชื่นชมพระราชวิเทศปัญญาคุณเนี่ยชื่นชมท่านพูดเหมือนท่านอะไรแล้วหน้ามหาอะไรลืมแล้วที่วัดลอนดอนพูดเหมือนจริงๆองค์นั้นคือองค์ที่พูดเหมือนให้เหมือนยอมรับเลยเนี่ยพูดระดับคุณอภิสิทธิ์ระดับคุณพิธาเนี่ยก็คือตัวนี้ของจริงเหมือนจริงไม่มีไม่ปฏิเสธแต่พูดอังกฤษอาตมานะก็ไม่ได้เป็นการด้อยค่าเราก็ไปในแนวท่านผู้ว่ากทม.คือพูดได้ดีฝรั่งถามอะไรได้แต่ว่าเนี่ยก็เป็นแอคเซนต์ไทยนี่แหละฮะท่านผู้ว่านี่เป็นนักเรียนทุนเก่งละเก่งสารพัดแต่ว่าบางทีที่ว่าดูแล้วก็ไม่เหมือนก็คือไม่เหมือนไม่ได้ว่ากันรวมทั้งอาตมาด้วยก็คืออาตมาก็ติดกลุ่มนั้นไป ติดกลุ่มของท่านผู้ว่าเนี่ยคือฟังได้พูดได้แต่ว่าบางคนเนี่ยเขาวางลิ้นได้ดีวางเป๊ะทำกันเป็นฝรั่งไปอย่างนั้นอาตมาก็เลยสนับสนุนเนี่ยที่ว่าท่านวัชรินทร์ท่านมาเรียนตั้งแต่ต้นก็คือบอกว่าท่านวัชรินทร์เนี่ยจะพูดเหมือนฝรั่งที่สุดเพราะว่ามันเริ่มสับที่นี่เทของอาตมานี่ก็สับมันเยอะจนเขียนวิญญาณิพนธ์ไปเพราะนั้นเสียงมันก็ออกตามที่เราคิดนั่นเองก็เป็นว่าเรื่องสมาธิจิตก็ต้องมีสมาหิโตมันคงปริสุทธโธบริสุทธิ์ปริสุทธโธมุทุอ่อนโยนกัมมะนิโยเหมาะแก่การงานถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าจะเล่าถึงเรื่องการตรัสรู้ก็คือหมายความว่าจิตจะเข้าระดับนี้ก่อนแล้วต่อจากนั้นจึงเข้าฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แล้วก็ไปสู่การตรัสรู้กราบคารวะท่านพระมหาทวีปกตปุญโญที่เคารพยิ่งกราบโอมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับวันนี้พระราชวิเทศปัญญาคุณทางลอนดอนก็เข้ามาร่วมท่านอาจารย์พระมหาทวีปก็อดีตเคยพักเบอร์บิงแฮมกับท่านอาจารย์เจ้าขุนพระราชวิเทศปัญญาพอปัญญาคุณเหมือนกันนะครับก็ถือว่ามีความสุขที่ได้พบเพื่อนฝูงและสหายทั้งหลายทีนี้คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งหน้าที่
ของสมาธิก็คือละนิวรณ์การละนิวรณ์ก็คือหนึ่งกามฉันทะความพอใจในกามกามฉันทะความพอใจในกามในรูปในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ความพอใจในกาม2พยาบาทคือชอบสุดแล้วก็มาชังสุดเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับสมาธิถ้าเมื่อไหร่จิตเป็นสมาธิคือไม่ชอบไม่ชังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นแหละว่าเป็นเรื่องการละอภิชฌาโทมนัสคือดูความชอบชังลดความชอบชังหรือว่าตัดได้ตัดความชอบชังได้ก็เป็นสุขหรือถ้าเราจะไปดูคุณธรรมพระอนาคามีที่ท่านตัดตามหลักวิชาการนั่นแหละเรียกว่าตัดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปตปรมาสจนกระทั่งเรียกว่าราคะแล้วก็ราคานุสัยกับปฏิฆานุสัยถอนเกลี้ยงก็คือท่านอยู่เหนือความชอบชังไปนะพระอนาคามีถอนขาดถอนความชอบชังขาดก็เหลือกิเลสอีกเล็กน้อยรูปราคะอรูปราคะอุทธัจจะมานะอวิชชาที่เรียกว่ามีสังโยชน์อยู่ซึ่งละเอียดละเอียดงั้นเมื่อเราพูดถึงอนาคามีก็เรียกว่าถ้าว่าตามหลักก็ละสังโยชน์สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปตปรมาสแล้วก็ราคานุสัยปฏิฆานุสัยก็คือที่มันนอนก้นละเอียดลึกซึ้งของความชอบในส่วนราคะแล้วก็ในส่วนความชังที่เรียกว่าปฏิฆะราคะแล้วก็ปฏิฆะทีนี้ถ้าเราพูดถึงพระอนาคามีก็คือตัวธรรมะหรือตัวกิเลสที่ท่านละเรียกว่าอย่างนั้นกิเลสที่ท่านละได้ถ้าพูดถึงพระโสดาบันหรือพระอนาคามีเราก็จะไปถึงกิเลสที่ท่านละได้นั่นเองทีนี้วิธีปฏิบัติธรรมก็คือมองด้านในมองตนเองก็ลองไปเทียบดูเราสักกายทิฏฐิยังมีความคิดเห็นสิ่งทั้งหลายว่ามันเป็นตัวเป็นตนไปหมดหรือเปล่าก็วิธีดูว่ามันเบาลงไหมนั่นเองสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาลังเลในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ศีลปัตตปรมาสต้องการตัวช่วยอันเป็นพลังภายนอกหรือไม่แล้วก็ต่อมาก็พระสกิทาคามีซึ่งแปลว่าจะมาเกิดในโลกอีกหนึ่งครั้งสกิงก็คือคราวเดียวแล้วก็ต่อไปก็คือพระอนาคามีจะไม่มาเวลาเราพูดถึงพระเหล่านี้ถ้าให้เป็นประโยชน์ก็จะไปจับทำว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์แต่ไปดูกิเลสที่ท่านละเป็นตัวอย่างแล้วก็จะถูกตรงไม่เพี้ยนนั้นถ้าพระอนาคามีก็คือดูภาพกว้างไทยๆแท้ๆว่าคือตัดความชอบชังหลายคนถามว่าก็ทำไมไม่พูดแต่ไทยต้องพูดบาลีด้วยก็อาตมาเป็นพระใส่เครื่องแบบทำหน้าที่รักษาพระศาสนาไงรักษาพระศาสนาก็ต้องรักษาพุทธวจนะหรือว่าตัวคำสอนที่สืบมาเท่าที่จะทำได้ไม่พามาเปลี่ยนเส้นให้มันไกลไปจนวิปัสสนาแปลว่าซูมไปซะแบบน้องคนเล็กเขาแปลเนี่ยมันก็ถือว่าออกไปไกลออกไปไกลแต่เราก็ต้องแปลวิปัสสนาให้ตรงๆเนี่ยถึงงงก็ไม่เป็นไรแปลว่าเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงนะวิปัสสนาจริงยังไงจริงที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
เรามาอยู่ที่หลักก่อนถ้าได้หลักเป๊ะเนี่ยต่อไปก็ทุกคนก็คุยตามเสรีเถอะจะพิจารณาอะไรให้อยู่ในใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาไปดอกไม้ดอกหนึ่งก็ได้ต้นไม้ก็ได้สัตว์ตัวหนึ่งก็ได้แก้วที่ซื้อมาจากตลาดก็ได้ทุกสิ่งเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงที่เห็นตอนไหนพระพุทธเจ้าบอกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายทำสมาธิให้เกิดเมื่อเกิดแล้วจะเห็นสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงสิ่งทั้งปวงก็อาจจะหมายถึงนามกับรูปก็คลุมดีเหมือนกันเห็นนามรูปตามความเป็นจริงเห็นยังไงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ในทางปฏิบัติหรือทฤษฎีก็ไม่พลาดเลยถ้าเกิดเข้าใจในส่วนที่นามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในส่วนที่เป็นรูปก็คือรูปอันประกอบขึ้นจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือสิ่งที่มากระทบตาเรียกว่ารูปนั่นแหละสิ่งที่เข้ามากระทบตาแล้วรู้ว่าเป็นอะไรอะไรเราเรียกว่ารู้รูปทางตาจึงมีนามะและก็รูปะส่วนภายในคือความรู้สึกชอบรู้สึกชังเหล่านี้ก็เรียกว่านามะทั้งหมดทีนี้ก็ละชอบละชังถ้าเข้าถึงสมาธิจะไม่ฟุ้งซ่านจะไม่หงุดหงิดจะไม่ลังเลสงสัยถ้าพูดเป็นตัวบาลีก็เรียกว่าละกามฉันทะละพยาบาทหรือว่าข่มก็ได้ถ้ายังไม่บรรลุธรรมก็ถือว่าข่มสามารถข่มกามฉันทะได้สามารถที่จะข่มพยาบาทได้สามารถที่จะสงบได้แล้วก็สามารถที่จะละความซึมเศร้าเสงได้ละเรียกว่าข่มวิจิกิจจาได้ก็กามฉันทะพยาบาทอุทธัจจกุกกุจจะทินมิทะศีลัพพตะทินมิทะแล้วก็วิจิกิจจา5ประการหน้าที่ของสมาธิก็คือจะไปจัดการนิวรณ์เหล่านี้พอศึกษาแล้วเราก็กลับมาดูที่ใจอันนี้คือหลักของตัวสมาธิทีนี้พอพูดถึงสมาธิคนก็นิยมพลังจิตแต่ไม่นิยมสมาธิตัวสาระเช่นเรื่องเชื่อมจิตถ้าดูแล้วไม่มีสาระของสมาธิอยู่เลยแต่คนก็ไปทึ่งกับคำว่าเชื่อมจิตแต่สาระไม่มีคนส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดบางส่วนก็ไปสนใจในจุดที่เรียกว่าเชื่อมจิตแต่ก็ไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรเกี่ยวกับเรื่องของนิวรณ์ที่ควรละหรือสภาวะมั่นคงเจ่มใสบริสุทธิ์ควรแก่การงานและอ่อนโยนไม่ให้ความสนใจไม่คุยกันมากเท่าที่ควรแต่ว่าพอคุยถึงเรื่องเชื่อมจิตก็เรียกว่าไม่เข้าธรรมะออกไปเข้าดงเข้าป่าคอนกรีตไปก็ไม่ได้มีตัวสารธรรมแต่คนไปทึ่งคำว่าเอาจิตไปเชื่อมเข้าไปสอนในจิตเหล่านี้เป็นต้นซึ่งไม่มีสาระของสมาธิเจ้าต่อมาเจ้าพลังจิตจากพระเจ้า5องค์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับสมาธิแต่คนดูเหมือนว่าเขามีสมาธิจับคนนั้นก็ จับคนนี้ก็ บอกว่ามันมีไวไฟอยู่เนี่ยจะมีพลังเหล่านี้เป็นต้นแต่คนก็ให้ความสนใจกันแต่มิได้มาคุยกันว่า
สมาธิเป็นอย่างไรสภาวะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรเห็นอะไรตามความเป็นจริงเห็นเป็นจริงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าคุยกันให้เยอะพอๆกับเชื่อมจิตพอๆกับพลังจิตพระศาสนาจะแผ่ไปได้ไกลคือจับเรื่องพวกนี้มาคุยกันและที่บอกเป็นภาษาบาลียากมันไม่ยากหรอกเพราะว่าคำของเราญี่ปุ่นก็มีอังกฤษก็มีเรายังได้กันโดยอัตโนมัติเช่นฮุนไดโตโยต้าแคมเมร่าแคมรีอะไรอย่างนี้หรือแคมเมร่าอะไรต่างเนี่ยอินเตอร์เนชั่นแนลอาฟูจิเหล่านี้เราก็รู้กันได้มันพูดได้เพราะฉะนั้นจะพูดคำว่าสมาหิโตปาริสุทโธมุทุกัมมันโยคือถ้าคุยกันให้มากพอๆกับเชื่อมจิตเนี่ยคนมันจะได้ตัวธรรมะอย่างดีคือแล้วก็ตัวบาลีมันก็จะเข้าไปได้มันไม่ได้ยากบางคนบอกโอ้เห็นบาลีแล้วก็หนีก่อนฟังก่อนแหมมันจะเป็นอัปมงคลหูอะไรกันนักกันหนาเนี่ยแล้วก็รายสุดท้ายมาดูคลิปก่อนเข้ารายการเนี่ยก็มาอีกแล้วนะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับวิชาการหรือองค์ความรู้แต่ว่ามันเกี่ยวว่าพูดแล้วทึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างหน้านะรูปที่ทำมาแล้วก็ผู้ชายนี่วางไว้ข้างหลังก็นั่งภาคเป็นผู้หญิงก็นั่งเอานั่งสมาธิสงบแล้วยังเห็นเทวดาไหมผู้หญิงก็ตอบว่าไม่เห็นเทวดาเห็นนางฟ้าอ้าวได้ไม่เห็นเทวดาได้จะไปวัดบนสวรรค์ไหมก็บอกไปจะไปวัดบนสวรรค์ไหมผู้หญิงก็ตอบมาพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วแล้วก็ต่อจากนั้นก็บอกตอนนี้อยู่สวรรค์แล้วตอนนี้อยู่สวรรค์แล้วปุ๊บเดียวไปช่วยลัดนิ้วมือเลยก็บอกว่าไปสวรรค์แล้วไปที่วัดด้วยถึงวัดแล้วยังถึงแล้วผู้ชายก็บอกว่าเหาะรอบเจดีย์สามรอบก็บอกว่าเหาะแล้วโอ้สนุกเลยก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นเรื่องลึกลับว่ามันเกี่ยวกับศาสนาไหมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ได้มีสาระทางศาสนาเลยที่พูดทั้งหมดฉะนั้นเอาเป็นว่ากลุ่มพวกเราที่ยังฟังกันรู้เรื่องก็ขอฝากหลักยืนหลักกันไว้ตรงนี้คุยกันเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจคือไม่ต้องปรารถนาความพิเศษที่เหนือมนุษย์มนาแต่ให้เป็นมนุษย์อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้หิวก็รับประทานร้อนก็อาบน้ำหรือพักผ่อนมีแอร์ก็เปิดแอร์ง่วงก็นอนแบบมนุษย์ธรรมดาที่ไม่มีความทุกข์มาบีบคั้นจะพออยู่กันได้ดีกว่ามีแต่ความลึกลับอันนี้ฟังคลิปก่อนเข้ารายการคือหมายความว่าคนนี้สามารถสั่งไปสวรรค์ได้แต่ไม่ได้ลองสั่งให้เยี่ยมนรกวันนี้อาจจะมีคลิปอื่นสั่งไปเยี่ยมนรกก็ได้อันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับหลักธรรมแต่เป็นการจินตนาการทีนี้สำหรับส่วนตัวที่ชอบนั่งสมาธิเงียบๆในแค่นั่งบอกแบบนี้ก็ไม่ได้เชื่อว่าจิตเขาเป็นสมาธิได้จนกระทั่งห่อเหินเดินอากาศไปก็ส่งทริคว่าวัดเขามีเจดีย์หลังนี้มันก็เหมือนกับเห็นเจดีย์ทั่วไปนั่นแหละวัดทั้งหลายที่มันมีนี่ก็คือเรื่องที่แต่คนสนใจอีกสนใจอีกทีนี้อยากจะให้สนใจตัวเองศึกษาตัวเองทำความเข้าใจตัวเอง
รู้ข้อบกพร่องของตัวเองปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเองแล้วก็สามารถภูมิใจในสิ่งที่ตนเองได้ทำได้พูดคิดแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมาได้ภูมิใจได้พอใจได้อิ่มใจหลวงพ่อพุทธทาสเคยเทศไว้มันมากท่านบอกพอใจพอใจพอใจอาจจะกินข้าวนั่นก็พอใจพอใจพอใจจะทำงานนั่นก็พอใจพอใจพอใจอาจจะนั่งก็พอใจพอใจจะเดินทางก็พอใจพอใจจะเรียนนั่นก็พอใจพอใจพอใจอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่นั่นเอาละนะก็นำเรื่องราวต่างๆในรายการธรรมทานมาคุยพอดีหน้าจอมันวิ่งเร็วก็จำไม่ได้ว่ามีใครบ้างนะที่อยู่ตรงหน้าก็มีโยมรมรวินจารุกุลสินโยมพัทรพรแสงทองและโยมพรจันทร์สีฟ้านี่ที่นั่งสมาธิที่อยู่แล้วขึ้นไปแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.พระมัททวีปท่านเจ้าคุณเจริญพรโยมพัทรพรแสงทองท่านเจ้าคุณวิเทศปัญญาคุณท่านเจ้าคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณคุณวัชรินคุณวัชรินสังหายธรรมสังหายธรรมวัดขันเงินโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาก็มาแล้วอาโยมเพ็ญศรีพักดีไทยโยมกุหลาบพัชรดุลเท่าที่จะจำได้ลองเอามือแตะถอยหลังสักนิดนะอ้าวมันมาเร็วนะมันมาเร็วมาเร็ว แล้วก็หลุดมาอีกไม่เหมือนกับโปรแกรมที่จะต้องการคน100คนวันนี้เรา15ก็จัดได้เนี่ยทำเท่าที่มี15คนก็สบายสบายนั่งสมาธิร่วมกันละทีนี้นั่งสมาธิก็ใช้ตัวรู้นำไปเลยหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เรามาอยู่กับลมหายใจของเราสักระยะหนึ่งเถอะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนาสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภลังโยมแม่สมภาพโยมกัลยาโยมโจ้โยมบัวผันในปรากฏอยู่ต่อหน้าที่ร่วมภาวนาด้วยโยมน้อยในตอนนี้อ่านได้แล้วขึ้นมาเอาละนะพอสมควรขอทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอยู่สุขเย็นใจทุกท่านทุกคนเถิด